เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านนี่สู่การแคชเกมไม่ครับหลังจากที่พี่ไม่ได้ครับไม่ได้แคชเกมอะไรมันนานเหลือเกินจะครับเกมกันไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้พี่ก็กลับมาเล่นไม่ครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้พี่ก็ลงม็อดโทโฮไว้นะจ๊ะโทโฮไอเทมนั่นแหละก็พี่อยากจะบอกว่าเป็นหลังจากที่พี่เล่นเถื่อนมาสักนานตอนนี้ก็ได้ซื้อไอดีแท้แล้วนะจ๊ะเสียตังค์ไป800กว่าแต่อย่างน้อยก็โอเคถือว่าคุ้มแหละถือว่าระบบการใช้งานของมันก็ค่อนข้างง่ายเหลือเกินเอาละไม่พูดพาทำเพลงพี่จะเล่นแบบหมวด Survivor แล้วก็จะให้น้องรู้สึกใจกับหมวด Survivor กันพี่กล่าวว่าจะไม่มีการเดี๋ยวตั้งชื่อก่อน SAVE Save Me เอาละ Creativeซึ่งพี่กะว่าจะไม่ต้องตัดอะไรหรอกถ้าแม้กระทั่งไปขุดเหมืองแร่ไทดีนเพราะบางทีก็อาจจะระทึกใจบางทีอาจจะเจอมอนเตอร์ตัวอะไรก็ได้แต่ว่ากำหนดของพี่ก็คือจะเล่น2วันและก็คัดเป็น1ตอนนะจ๊ะเอาละตอนนี้พี่อยู่กลางป่ากลางดงเลยนะเนี่ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้พี่ก็ไอ้นี่มาหลายรอบเหมือนกันคือแคสแล้วก็เฟลแคสแล้วก็เฟลเนื่องจากไม่ได้แคสนานจนแบบว่าหลงลืมวิธีตั้งเซตติ้งอะไรต่างๆนานาโอเคตอนนี้พี่ตีถึงพื้นไม้ละเอาละเห็นไกลๆนู้นไหมครับนั่นคือแฟรี่ครับตอนนี้พี่คิดว่าคงต้องหาทำเลมาเหมาะซะหน่อยละตอนนี้ก็ขอตีโอ้ what's thisดันเจียนนี่แต่คือมันช่างโชคดีอะไรเช่นนี้แต่ตอนนี้พี่ขอติดไว้ก่อนละกันไว้คราวหน้าเราจะมาลุยดันเจียนนี้กันเพราะตอนนี้พี่ขอไปเซอร์ไวเวอร์ซะก่อนเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเกมเองนะดูต้องไปขึ้นที่สูงสักหน่อยเชกระโดดบ่อยก็ไม่ดีอ๋อละข้างหน้าตรงนี้แหละที่โล่งแหลมแล้วก็แฟรี่อยู่ใกล้ๆเราตอนนี้เมื่อกี้พี่เจอไก่ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเชือดไก่ก่อนตีไม้ก่อนตีไม้ตอนนี้พี่คิดว่าไม้ก็พอได้จำนวนหนึ่งตอนนี้ต้องรีบไปหาทำเลสร้างบ้านละซึ่งบ้านนี้พี่ก็แรกๆอาจจะคราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่จะค่อยพัฒนานะจ๊ะเอ๊ะทำไมอ๋อตีแล้วมันไม่ขึ้นลูกตีไก่ไม่ขึ้นดาเมจแล้วเอ้าไม่นะมันลงบินลงไปแล้วกระโดดไปกระโดดมาก็ไม่ดีด้วยไฟไหม้ข้างหน้านั้นแสดงว่าตรงนั้นต้องมีลาวานะสิโอ้ไม่ตอนนี้แฟรี่กำลังเดือดละแฟรี่เดือดอยู่ตรงนี้ทานไม่ดีแน่อะไรกันนี่โอ้อุ้ยไอ้โอ้ย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 แฟรี่เล่นงานแล้วโดนแฟรี่เล่นงานแล้วชิบหายแล้วตอนนี้เอาไงดีดึงลงแล้วก่อนแล้วกันจะตีไก่ก็ตีไม่ได้ฉันขอชีวิตแกแล้วก็ตีเอาได้แล้วอย่างน้อยก็ได้เนื้อแล้วก่อนวะถ้ามีดอกไม้สีแดงก็ดีฉันจะได้ตอนนี้ต้องหาที่โล่งอ่ะทุ่งแล้วก็ใกล้ๆต้นมีพอมีแนวป้องกันสักหน่อยโอ้โหแฟรี่แม่งเยอะอะแฟรี่นี้ก็คือมันแตกต่างจากมอนสเตอร์ทั่วไปก็คือทั้งกลางวันกลางคืนมันก็โผล่ออกมาหมดเลยนะจ๊ะก็จะเรียกได้ว่าดุมากแฟรี่ดุโอเคตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาจริงๆเริ่มเกมใหม่มาก็ไม่ควรเดินไปไกลนะละพี่คิดว่าบึงตรงนั้นน่าจะโอเคนะตอนนี้เราเดินมาไกลเหลือเกินเป็นบ้านกลางป่าเลยนะเนี่ยเพราะอย่างน้อยก็พี่ขอให้มีพื้นที่น้ำซะหน่อยแล้วกันจะได้ทำฟาร์มทำอะไรได้สะดวกเอาละและตอนนี้พี่ก็ขอตรงนี้เลยละกันอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องตีอะไรมากตรงนี้จะเป็นเสาบ้านพี่ไม้นี้พี่ไม่ขอใช้ละกันเพราะว่าพี่เดินมาไกลเอาละอย่างน้อยเราต้อง
จิตค้างดันเจียนตรงนั้นพี่กะว่าจะไปเมื่อพร้อมนะจ๊ะเพราะตอนนี้พี่เหมือนเพิ่งจะเริ่มเกมก็เลยไม่อะไรมากแล้วกันแล้วตอนนี้ขอขวานไม่ฉันจะเอาดีมาเรื่องวิธีครับตรงนี้หลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วพี่ก็คงไม่สาธยายอะไรมากเอาละเราได้ขวานแล้วตอนนี้โอเคแค่นี้ก่อนละกันดวงอาทิตย์กลางกระบาลพอดีนี่พี่ก็ขอตีเป็นช่องนี้ก่อนละกันเพราะอย่างน้อยหลังบ้านถ้าเรามีพื้นที่น้ำมอนเตอร์ไม่สปอนข้างหน้าเราก็พอจะตีองศาได้อยู่ระดับหนึ่งโอเคเพราะว่าถ้าพี่กะว่าโอเคตัวบ้านตัวแรกก็จะขุดเหมืองใต้บ้านด้วยบ้านหลังแรกนะที่จะทำวันนี้ขอตีไม้ก่อนหวังว่าตรงนี้ก็คงปลอดภัยระดับหนึ่งและไม่เจอแฟรี่แต่หมดเตาโหนี้แฟรี่ก็ดุมากเมื่อกี้เหมือนไม่มีนี่หว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆดอกไม้สีแดงถ้าเจอดอกไม้แดงนี่ก็พอโอเคนะฮะเอาละหลังจากนี้เราจะแคมปิ้งกันที่นี่กลางป่ากลางเขาบรรยากาศก็เหมือนจะดีนะตรงนั้นมีโซนหินที่ไก่ด้วยขอตีเลยแล้วกันตัวนี้ก็จะได้มีตอนนี้อาหารพี่ก็ลดไประดับหนึ่งละตอนนี้พี่ขอเป็นสเปลโอ้ไม่กากบาทเลยเนี่ยแฟนลี่โจมตีมันยกพวกมาเลยนะเนี่ยโอ้ไม่นะเซฟนี้ฉันจะชิบหายเลยนี่เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีคิดสิที่คิดโอเคแฟรี่มันถ้าบ้านเรามีหลังคาอะไรบางกระบาลเรามันก็จะหายไปแล้วเยี่ยมอันนี้ก็ใส่สายสักหน่อยหนึ่งโอเคจำได้ว่าแฟรี่ถ้ามีอะไรบางกระบาลเราก็จะประสิทธิภาพมันก็เหมือนว่ามันจะหาเราไม่เจอนะจ๊ะเพราะเฟรี่มันบินอยู่บนสูงๆไงใช่ไหมตรงนี้ก็โตโหนี่ดุมากไม่รู้ว่าอัดไปนี่จะได้สเปลนั่นแน่ฉันยังไม่พร้อมสู้กับใครเลยอย่าเพิ่งมาสู้กับฉันสิไม่ได้แอมหรอกนี่ไงโอเคพอเป็นร่องเป็นบล็อกเป็นบ้านอะไรก็เข้ามั่งแล้วก็แอปเปิ้ลไม่ดรอปเลยอ่ะแย่จังขอเป็นอย่างนี้ก่อนละกันน่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอ้โหไปยิงมาเลยแหมตอนนี้ก็ขอที่ขุดหินซะหน่อยเพราะจะไปเอาหินสักนิดหนึ่งเอาละตอนนี้ก็ต้องมีดาบถึงแม้ว่าจะกระหลัวแต่ก็ต้องขอใช้ก่อนละกันดาบไม้เนี่ยเอาละมีค้อนมีไม้มีหินขอที่ตีดินหน่อยละกันเราตอนนี้ก็ยังกลางวันอยู่ขอไปขุดหินตรงนั้นหน่อยเย้ มีถ่านหินด้วยเรียกว่าแต่ตรงนี้มันเยี่ยมเอาโอ้ย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 ตาย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 ชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ได้ละ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 ไม่ได้กาแล้วตอนนี้คือต้น coming to attack แล้วอย่างน้อยก็ได้ฐานหินมาอันนึงสู้เสียบกระท้อนอย่างน้อยก็โอเคบ้านเราสว่างหน่อย
บ้านปลอดภัยคือแฟรีนี่เล่นแรงมากขอประตูบ้านหน่อยเอาละเยี่ยมหินก็ยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็คงต้องขุดแนวดิ่งลงไปก่อนโอเคเหลือไม้ซะหน่อยเผื่อเอาไว้ทำไอ้นั่นโอเคเผื่อไว้ทำไอ้ฐานหินได้ไอ้ฐานไม้ก็ตอนนี้จริงอยู่แล้วได้ฐานหินมาก้อนหนึ่งเมื่อกี้นี้แต่เราก็ใช้ไปแล้วโอเคอย่างน้อยก็พอจะมีตรงนี้ได้แล้วนะหกก้อนนะเมื่อกี้ก็ขุดแบบเมื่อกี้นี่ก็เสียงเหมือนกันนะเสียงที่ว่าจะข้างล่างเราอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ยืนอยู่ได้สะดวกเอาละ11อันตอนนี้แบบนี้ไปก่อนละกันคือช่วงนี้สวยงามไม่ได้เพราะตอนนี้พี่ต้องความหิวมันขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้ต้องมีเตาละโอเคแคมป์ไฟไอ้ข้างนอกตัวนั้นก็พอขุดหินได้อยู่สะดวกดีข้างนอกเริ่มมืดแล้วหยิบมาใช้นี้ก่อนต้องมีหีบด้วยไว้เก็บสัมภาระที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราตายมานี่ก็ชิบหายแล้วนะเดินไกลเหมือนกันเนี่ยโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่พอจะช่วยอะไรเราได้เท่าไหร่นักกายก่อนนี่เดียวเองอ่ะไม่อยากกินเลยเดี๋ยวเฮ้ยเริ่มมันขึ้นอยู่เริ่มมันขึ้นอยู่ไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆก่อนช่วงนี้เอาล่ะตอนนี้ขอปูพื้นบ้านก่อนละกันชีวิตที่แสนจะปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวใช่เขาฐานหินขอใช้หินตรงนี้ปูพื้นหน่อยเพราะเผื่อว่าถ้ามันมีระเบิดตูมตามมาเราก็ยังไม่ต้องอะไรกันมากมายหินหมดไม่เป็นไรข้างหน้าบ้านเราเมื่อกี้นี่เห็นสเกลตันด้วยแวบๆเคครบ3อันสติ๊ก5อย่างน้อยก็ตอนนี้เราลงไปขุดเหมือนข้างล่างได้ละรออาทิตย์ขึ้นอาทิตย์จะขึ้นเนาะมันต้องขึ้นสิช่วงนี้ต้องรออย่างนี้อย่างเดียวเลยอ่ะรอเช้าอย่างเดียวทำฟาร์มข้างหน้าบ้านก็ยังไม่ค่อยสะดวกเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดบนหัวเราตรงนี้ก็ต้องเป็นน้ำสิใช่ทำฟาร์มเล็กๆใต้ตรงนี้หน่อยละกันตีเคียงออกข้างหน่อยเพราะตอนนี้พี่เก็บข้าวมาได้นิดเดียวเองเพราะว่าตอนที่ต้องเคลียร์น้ำไม่ไหลบล็อกตรงนี้มีน้ำหยดลงมาขอดินหน่อยโอเคเดี๋ยวนี้เก็บเข้าเอาละเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอย่างน้อยก็ดูพี่ชอบปูพื้นอย่างนี้แหละมันก็ดูสวยงามดีเลยในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ก็เถอะเดี๋ยวก็ล็อกข้าวตรงนี้กะไว้ว่าจะเป็นทาวน้ำไหลแบบนี้ก็คงไม่ใช่ฟาร์มที่อลังการมากเพราะจริงๆพี่กะจะเน้นไว้
ตีฟาร์มข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้ข้าวมันงอกสักอันสองอันหน่อยก็ดีมันจะได้ไม่ต้องล่าสัตว์อะไรมากมายมีไม้หรือเปล่าเนี่ยหรืออ๋อไม่เป็นไรใช้อันนี้เอาก็ได้สติ๊กเหลือ2เพิ่มขุดเอาละได้ละโอเคก็พอจะทำนาวกับเขานะใช่จริงด้วยน้ำไหลเข้ามาแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันมีมอนเตอร์ตกลงมาก็ขอกั้นอย่างนี้หน่อยละกันเยี่ยมก็ตอนนี้เราเอาแค่น้ำนะไม่เอามอนเตอร์ตรงถังก็ยังไม่มีเลยน่าจะเสริมเดี๋ยวขอทำเพื่อป้องกันนี่ก่อนบล็อกดินมันไหลเห็นกับพวกนี้ก็พอทำอะไรได้เอาละรอเช้าคืนนี้เลยไม่ได้เล้าใจกับมอนสเตอร์เท่าไหร่เลยเพราะโดนแฟรี่โจมตีในสเต็ปแรกเอ้ยใช่ทำดาบหินเอ้าไม่พอไม่เป็นไรลงไปขุดเป็นบ้าเดี๋ยวขุดไปทางนี้แล้วกันดีดีบนหัวเราหน่อยตรงนี้ก็จะได้มีพื้นที่ที่เป็นโล่งๆหัวขึ้นตรงนี้ใต้เลยวะอ๋อบล็อกไม้สองอันอ้าวกล่องหรืออะไรสักอย่างตรงนี้ก็ขอขุดเอาหินไว้ก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะนับทำไมเนี่ยอาละปากทอดเราไม่ต้องการให้มอนสเตอร์สปอนในบริเวณนี้พื้นที่เหนือฟาร์มสว่างสักหน่อยยังไม่มีอะไรเลยสำหรับแพทหลังๆช่วงนี้ก็คือมอนสเตอร์อย่างซอมบี้เนี่ยมันจะได้กลิ่นเราไวขึ้นคือแบบว่าถ้าเราโผล่ตัวโดดๆอยู่กลางที่ซอมบี้จะเห็นเราแต่ไกลแล้วก็จะมากินสมองช่วงนี้ก็สติ๊กไม่เหลือแล้วถ้าไงขุดอันนี้ฆ่าเวลาไปก่อนแล้วกันให้มันพังไปเลยอันนี้ขุดเผื่อเป็นทางหนีฉุกเฉินแล้วกันเพราะจำได้ว่าถ้าขุดล่อไปทางนี้ก็จะข้างบนก็จะเป็นภูเขาแต่ถ้าเจอด้านต่อก็อันตรายนิดๆเลือดไม่ลดนะเลือดไม่ลดนะเพราะทีนี้ถ้าออกไปก็คงจะไปตีล่าเอาเนื้อไก่ซะหน่อยถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มทำฟาร์มไก่แต่น้อยฟาร์มหลักของเราก็ต้องนี้เหมือนกันใช่เพื่อความสวยงามหลักๆถ้าพี่จิ๊กทำแล้วก็ต้องคลับบ้านให้สวยงามสินะเพราะพี่ก็อย่างน้อยก็มีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ใช่สิก็อันนี้ก็ไอ้โชว์สกินนี่ไงสกินทำเอง ตัวพี่จิ๊กชุดสีส้มช่วงนี้หลักๆพี่มีดีไซน์ชุดแอคชั่นสูทเอาไว้สำหรับออกงานอะไรที่มันแอคชั่นแอคชั่นเพราะฉะนั้นการแคทเกมไมค์ครับก็ต้องเป็นแอคชั่นสูทใช่ไหมตรงนั้นมีน้ำไหลตีงี้ก่อนตีปิดไปงี้ทำไมเราฉันไม่ใช่พวกไม้เลยถึงแม้มันจะไม้แต่ฉันก็จะใช้แล้วกันก็ถ้าพูดถึงในหลายๆแง่เนี่ยช่วงนี้ก็คือมันมีจริงๆก็นานแล้วแหละที่แบบว่ามีเกมที่สไตล์คล้ายๆกับ Minecraftที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นบล็อกเหลี่ยมๆนี่ก็เยอะเหมือนกันแต่บางทีพี่รู้สึกว่า Minecraft มันไอ้เกมที่เก็บข้อมูลบล็อกลักษณะเช่นนี้ก็พี่ว่ามันเหมาะสำหรับ Minecraft มากกว่านะส่วนตัวพี่แล้วถึงแม้ว่าบางทีพี่ก็เคยซื้อไอ้ Age of Spain มานั่งเล่นแต่ก็ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะ Minecraft บล็อกลักษณะนี้เราต้องสร้างโลกแบบแฟนตาซีจ๋าเลยแล้วก็ออกไปผจญภัยกับมันนั่นแหละที่ความเป็น Minecraft
อ๋อเราตอนนี้บ้านพี่ก็ยังไม่ค่อยสวยสดงดงามเท่าไหร่แต่อาทิตย์กำลังจะขึ้นละตอนนี้หินมีพอเดี๋ยวว่าจะต้องออกไปตัดไม้โอเคอย่างน้อยมาเรามาทำเพิ่มความร้อนใจในเซิร์ฟนี้หน่อยก็ดีเฮ้ยได้เหล็กด้วยเยี่ยมแต่เมื่อกี้แฟรี่ยิงสเปลมาเต็มเลยตอนนี้ก่อนละกันสวยจังสเปลของพวกแกแต่ชิบหายแล้วยิงกันเยอะยิงกันเยอะแบบนี้ไม่ดีแน่ขอเล็กซ์ล็อกหลบกระโดดเข้าบ้านรู้สึกพี่จะปรับเป็น normal นะถ้า normal นี่ก็ซอมบี้ตีประตูนะจ๊ะใช่โอเคโชคดีอ่ะเมื่อกี้นี่ตีแล้วเจอเหล็กแล้วก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ทางออกทั้งบ้านปลอดภัยละทำฟาร์มตรงไหนดีวะเฮ้ยสเปลฟึบนั่นแน่ไม่ถึงอ่ะจริงการมีต้นไม้ไว้ก็บังกะโหลกของเราได้ดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องตัดไม้เพิ่มเพราะว่าตอนนี้เราขัดแคลนเรื่องไม้สักหน่อยต้นตรงนี้ก็ตัดออกแล้วกันตอนนี้ก้าวเข้าสู่วันที่2แล้วน่าจะใช่นะอย่างน้อยเราก็รอดจากวิกฤตแฟรี่อัตแทกดีนะไม่เจอตัวฮีโร่ที่แบบพวกชิโนะมีบุ้งมาริสานี่สงสัยแบบคงบ้านไฟไหม้อะ บ้านหายไม่คือเหมือนมาริสาบินมายิงมาสเตอร์สปาร์คใส่เราเงี้ยแล้วบ้านหายเงี้ยยิงพี่เคยไปไอ้นี่นะเล่นนี่เซตติ้งแล้วลองใช้มาสเตอร์สปาร์คตามสกิลที่เขาทำเอาไว้ให้คือแบบว่าสามารถยิงภูเขาหายได้ทั้งลูกมันโคตรจะแรงเลยไม่รู้ว่าจะแรงไปไหนเอาละตอนนี้มันไม่แฟรี่มันเยอะจังมันน่าทำเวลาหน่อยตีเอาละอันนี้ก็เป็นพี่จะทำเป็นลักษณะชิ้นนี้ไปก่อนตอนนี้ก็เป็นฟาร์มชั่วคราวหนึ่งแถวสองแถวพี่จะทำสูงสุดประมาณ4แถวเพราะว่าพี่เคยคำนวณตอนทำฟาร์มก็ได้ประมาณนี้ก็บางทีบางคนอาจจะทำเป็นลักษณะของฟาร์มออโต้ที่พี่เคยเห็นหลายๆคนก็ทำกันมันก็พอโอเคอยู่เหมือนกันนะแต่พี่ชอบลักษณะอย่างเงี้ยมันดูได้ฟีลลิ่งดีช่วงนี้ปักเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะแฟรี่นี่ก็หลักลักษณะของการเกิดก็เหมือนกับมอนสเตอร์ทั่วไปก็คือจะเกิดในตำแหน่งที่เป็นพื้นที่มืดตอนนี้พี่ขอตัดต้นนี้ละกันเพราะว่ามันบล็อกไม่สูงจริงๆตรงนี้พี่ก็ว่าไม่ค่อยเหมาะเป็นที่สร้างบ้านเท่าไหร่แต่คือตอนนี้โดยรอบเนี่ยมันมีทั้งภูเขาทั้งอะไรเยอะแยะมากมายพี่ก็เลยแบบว่าเอาละงั้นขอแบบแถวนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วจะสร้างบ้านไม่ทันเมื่อกี้เห็นอะไรแบบอาทิตย์จะกลางกระบาลของเราแล้วเอ้าไก่เยี่ยมเลยฉันต้องการอยู่พอดีอันนี้ที่ขุดหินไม่มีเอ้ยดอกไม้แดงเยี่ยมตอนนี้ต้องเก็บสะสมมันก่อนตีก่อนตีตอนนี้เก็บตุนไม้ไว้ก่อนเพราะตอนเรากลับบ้านไปเราจะได้สร้างแล้วถ้ายังไงตรงนี้พี่จะขอสร้างเป็นหอคอยไปเลยสูงๆจะได้ดูวิวจากระยะไกลได้ถ้า
แล้วก็ข้างๆตัวนี้ก็เป็นเนินหินก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่รู้ว่ามีแร่เหล็กอยู่เลยหรือเปล่าก็ช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้แคทสนานไม่รู้ว่าฝีไม้ลายมือตกไปบ้างหรือเปล่าถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็บอกได้นะเนินหินตรงนั้นมีอะไรบ้างเข้าๆก่อนตอนมาก็รีบๆมีหมูด้วยไม่มีอะไรที่มันดูนี้เลยโอ้แฟรี่ตัวนั้นดุเดือดแล้วถ้าฉันตีมันได้แล้วก็ไม่นะเยี่ยมสเก็ตอย่างน้อยก็ครับโทโฮไอเทมได้สักหน่อยละวันนี้เราลงม็อบโทโฮไอเทมก็ต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับโทโฮไอคราฟกันดูบ้างเอาละเก็บเก็บไว้เก็บไอเจ้านี้ก่อนเพราะมันจะหายเร็วมากเลยนะไอจุดเนี้ยหายมาละโอเคอย่างน้อยก็เราพอมีเนื้อซอมบี้ให้กินสักสองชิ้นจริงๆเนื้อซอมบี้บางคนอาจจะแบบว่ายี่มันกินได้มันสกปรกอะไรอย่างนี้แต่แรกๆเกมก็พี่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนกันนะสลับเราโดนเดเมจมาแล้วต้องการเพิ่มเลือดถึงแม้ว่าจะกินแล้วอกเกิดอาการขี้แตกแฟรี่อยู่บล็อกข้างๆเราตีเลยเยี่ยมมีได้ตัวพีกับไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าพอยเอเทมสมอลพาวเวอร์จิ๊ดชั่วร้ายมากกำลังเล่นงานฉันตอนที่ฉันกำลังพูดช่างไม่มีมารยาทอะไรเลยนี่บินต่ำๆมาสิจุ๊บเอาละตอนนี้คิดว่าทำโดยรอบบ้านให้ปลอดภัยก่อนสักนิดหนึ่งไม่ได้แดกหรอกนี่แน่เยี่ยมโอเคเทของก่อนเหมือนรถเก็บแร่เก็บแร่เสร็จก็เอาแร่มาเทถ้ายังไงช่วงนี้ไอ้ต้นนี้ไอ้ซีดเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาละไม่ได้ซีดเขาเรียกอะไรสปิดอะไรที่กันโอเคเดี๋ยวนี้ออกไปแมะฟาร์มข้างนอกเอาละตึ๊ดเก็บไปนี้ก่อนเผื่อเอาไปเผาไฟได้ไม่ดับไปปื้นในชั้นเลยใจร้ายมากเอาละเยี่ยมแตกพอดีแหกพอดีเลยตอนนี้ขอคว้าชีวิตแฟรี่หน่อยแล้วกันติดบั๊กนะเราเสร็จนี่แฟรี่ถ้าเราเข้าใกล้มันจะบินหนีนี่แน่ฮ่าฮ่าพอตอนนี้เราสู้แฟรี่แฟรี่อยู่สูงกว่าแฟรี่ได้เปรียบนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวนี้ขอเดินสำรวจแล้วก็ตีตอนนี้ไปพลางๆไม่เจออะไรดีๆเลยมีไก่แล้วก็ไก่มีบึงน้ำแต่ตรงจุดเริ่มต้นของเรามานี่ก็อุ้ยถือว่าพอโอเคอยู่นะแต่ตั้งแต่มานี้ยังไม่เจอแอปเปิ้ลเยี่ยมเลยดอกไม้แดงเก็บด้วยถ้าเจอที่เหลือก็คือกระดาษล่อไก่มาแถวบ้านก่อนแล้วกันเลยจ้าแถวบ้านเรียกไก่กันอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้ขอแดกเนื้อซอมบี้ไปก่อนท้องเสียก็ช่างเอาเลิฟๆกันเดี๋ยวฉันจะปล่อยแล้วนะมีแฟรี่อยู่บนกระบาลฉันนี่เดินไปเดินมาแล้วเกินมันบินว่อนเลยนะเอาละตอนนี้ก็ไก่ชิ้นหนึ่งเอามีสปิดมาเพิ่มทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วกันยังไม่มืดเลยถ้าจะไงก็ขอเดี๋ยว
ออกเดินสำรวจอีกนิดหน่อยดีกว่าเอาแอปเปิลมาด้วยอันนี้เก็บอันนี้เก็บถือไว้เอาสำรวจโดยรอบแฟรี่ขึ้นภูเขาไปตรงนั้นฉันยังไปไม่เต็มที่เลยเอาแดกแอปเปิลไปก่อนแล้วกันนะคอยแอปเปิลเพิ่มนิดเดียวของนี้อ้าได้ไข่ไก่เก็บไข่ไก่มีประโยชน์ตรงนั้นมีลาวาอะไรด้วยเหรออ๋อเจอเหล็กเจออะไรโหถือว่าเดี๋ยวไว้พร้อมกว่านี้ค่อยมาคุยเพราะว่าตอนนี้จะกลับไปที่บ้านก่อนอ้าวสวัสดี จ๊ะเอ๋เลยดีนะกดทันประกาศศึกสงครามแล้วยิกพีของเธอฉันขอนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ทำไมตอนนี้มีอาหารอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าเราเปรี้ยวจังเลยเก็บพี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 นี่ไม่ไม่ไม่อย่าติดอย่าติดไม่ดีไม่ดีเก็บก่อนแล้วกันแก๊กแก๊กแก๊กดีนะมันบินอยู่อย่างนี้อย่างน้อยก็ไม่แม่โอ้โหนี่เลยเหรอสวยจังแต่ฉันขอเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านสิเข้าบ้านสิ นึกว่าจะเดียงตายคาหน้าบ้านละเอาละตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอสต็อปแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาอีกทีเมื่อกี้แวะไปฉี่ปวดฉี่แล้วเอาละตอนนี้คงไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนมายุ่งวุ่นวายกับเราก็ที่พี่เคยสังเกตนะพฤติกรรมของซอมบี้เนี่ยคือถ้ามันเห็นเราแล้วเราวิ่งเข้าบ้านมันก็จะตามด้วยนะเราไม่หมดเลยแล้วกันทำบันไดเช่นเดิมเพราะว่าพี่จะเป็นขุดเหมืองลักษณะเป็นเจ็บบันไดลงไปอันนี้ขอสูงขึ้นมาหน่อยจะได้เวลานี่ง่ายเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ขึ้นได้โอเคระดับโอเคเอาหินมาเอาละทีนี้เราจะอัปเกรดและพัฒนาไอเทมทุกชิ้นของเราที่มีถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ดาบเหล็กก็เถอะเอาดาบหินไปก่อนละกันมันก็พอจะไปไฟกับเขาได้นะละอุปกรณ์ชิ้นมานี่ขวานซึ่งโดยเบสิกก็หลักๆพี่จะใช้เข้าของพวกนี้เยอะมันก็พอมีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะแต่ขุดหินเนี่ยพี่ขอเยอะๆเลยเพราะขุดเนี่ยขุดบ่อยแน่ๆอ่ะละที่เหลือก็เก็บช่วงนี้ก็เปลี่ยนทรัพยากรเป็นหนี้แทนละกันจะมีอะไรเผาไหมไม่มีเลยเอาละในระหว่างที่อยู่ในบ้านนี้พี่จะขอคราฟไอ้นี่เลยถ้าลงมอตโตโฮแล้วไม่คราฟโทไอเทมมันก็กระไรดูใช่ไหมเดี๋ยวขอบล็อกสักหน่อยขยายหีบเพราะหีบที่ใหญ่ที่ขยายใหญ่ขึ้นมีความจำเป็นกับเราซึ่งตัวนี้เป็น P นะจ๊ะละทีนี้มันจะมีเจ้านี่เลยพี่จะคราฟให้เฉพาะมอตโตโฮไอเทมเอากล่องคราฟธรรมดาวางไว้ตรงกลางแล้วก็นี่ล้อมเลยนะจ๊ะที่ได้จากแฟรี่ที่ไปตีมาปุ๊บดันมาคุกคัพติ้งเทเบิลโอ้ฟักเยอร์ฟังดูแล้วมันเร้าใจมากเอาละเหมือนมันจะสว่างแทนแสงไฟได้ด้วยนะเนี่ยก็ใช่เปล่าตีทอดกับตีทอดระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยพอกับมีทอดไฟอยู่ในบ้านคัพติ้งเทเบิลซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะมาเรียนรู้ตอนนี้กันพี่ก็จะทำอันนี้ก่อนเนี่ยสเปล1ลูกเราสามารถใช้เป็นยิงอันนี้เป็นไทนี่ช็อตยิงเล็กๆเหมือนที่แฟรี่ยิงใส่เรานั่นแหละอันนี้ก็มีเดียมช็อตอันนี้ก็เป็นอีกสมอลช็อตแล้วก็ถ้าเราวางเต็มช่องก็จะเป็นบิ๊กใช่บิ๊กช็อตก็เดเมจก็จะสูงขึ้นแอเรียก็จะกว้างขึ้นแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่ามันจะกวนสายตาซึ่งแรกๆพี่ก็จะขอใช้เป็นแค่ประมาณนี้ก่อนละกันsmall shot
ก็จะมีคัลเลอร์เป็นแรนดอมคือสีเป็นสุกนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้พี่ได้ทานี่ช็อตมาเยอะแล้วพี่จะวางแทนตำแหน่งของธนูเลยใช่เพราะธนูก็หมายเลข2ของเครื่องใช้พี่จะวางอยู่แถบนี้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นพวกเกี่ยวกับทอสเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรอย่างนี้ส่วนล็อตสร้างก็จะเป็นแถวๆนี้นะจ๊ะเอาล่ะทีนี้อันนี้คือดันมาคุคัพติ้งเทเบิลเราสามารถอัปเกรดสเปลก็ไม่ถึงกับสเปลหรอกแค่ช็อตของเราเนี่ย26ช็อตแต่ว่าเราปั๊มออกมาถึงจะได้แค่1นะถ้าเราเอาเสริมตรงนี้มันก็จะเป็นพวกฟอร์มเกี่ยวกับรูปแบบบางทีถ้าเราวางเป็นรูปแบบต่างๆมันก็จะแบบได้สุ่มนะบางทีก็ได้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เอาละสปีดถ้าเราใส่เยอะก็คือสปีดนี่ไงถ้าจะเกียร์สปีดนี้ 0.74 อันนี้สปีดเป็น 0.5 ก็คือยิงกระสุนออกไปแล้วเร็วขึ้นแล้ว copy ตรงนี้คืออะไรเราเอาไอ้เนี่ย point item มาใส่ปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยจาก tiny shot เราจะสามารถมีลูกพิเศษที่เราผสมตรงนี้ได้มาเป็นนี่เป็น random ก็คือสปีดจะเร็วขึ้นแล้วก็รูปแบบก็จะแตกต่างไปเอาละเดี๋ยวลองดูกันพี่ไม่รู้นะว่าไทยนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองออกไปยิงข้างนอกดูแล้วกันปิ้วก็เหมือนจะเร็วขึ้นนะก็ตีแฟลี่ตัวหนึ่งก็จะได้อันน้อยๆนี่ตอนนี้เราก็ยิงสู้กับมันได้แต่ว่าเดเมจจะเบาค่อนข้างเบามากเพราะมันเป็นไทนี่ไงแต่น้อยตอนนี้พี่ขอใช้เป็นสปีดไปก่อนละกันส่วนที่เหลือก็ขอเก็บเอาละตรงนี้ส่วนจริงๆก็มีคราฟเป็นมีดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ขอเซตตัวในบ้านก่อนก็ไม่ได้จะเก็บตัวอะไรนักหรอกแต่ว่าตอนนี้ต้องเซฟเรื่องอาหารด้วยเพราะว่ามันก็ไม่เพียงพอเหมือนกันนะว่าอาหารทรัพยากรแค่นี้เนี่ยมันสำหรับพี่แล้วยังรู้สึกว่ามันไม่น่ารอดของมีของอยู่แค่นี้ไม่น่ารอดหรอกแต่น้อยก็ลัคกี้ได้เหล็กมาสเต็ปหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่ได้คราฟนานก็ไม่รู้ว่าเซตติ้งคราวนี้พี่จะได้ไปอัดซ้ำอีกรอบหรือเปล่าว่ายิงก่อนหน้านี้พี่ก็อัดซ้ำมา 2-3 ครั้งละแต่ก็พี่ก็อยากจะให้แบบว่าทุกๆวันมันเป็นมีไปต่อสู้กับมอนสเตอร์เสริมความร้อนใจในอันนี้แต่ตอนนี้พี่ขอนี้ก่อนละกันขอขุดแรกก็จริงๆในโทโฮไอเทมเนี่ยมันมีไอเทมที่เราจะสามารถทำได้ค่อนข้างเยอะมากก็จะเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับโทโฮอยู่แล้วเนี่ยจะกรีดการ์ดกับมอดนี้มากนะจ๊ะเธอยิงหัวทำสารจ้าฮังกุเลไปดันมาคูสู้กับแฟรี่ตีกับเพื่อนอะไรถือว่ามันมีของเล่นให้เล่นเยอะละกันสลับมอสโตโฮตัวนี้เอาละตัวนี้พี่ก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะขุดเหมืองของพี่จะเป็นแบบนี้แหละก็จะเน้นคงถ้ำแล้วก็เป็นเส้นทางตรงแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยก็เป็นบันไดขึ้นตรงดิ่งไปเลยเพราะเวลาเข้าออกเหมืองจะได้สะดวกแล้วบางทีถ้าเรากลัวหลงก็มีป้าย exit บอกหน่อยก็ดีหรือแบบว่าบางทีเราทำเหมืองแบบใหญ่ๆนะแล้วมีเพื่อนมาเล่นมัลติด้วยมีป้ายทางบอกป้ายทางออกบอกหน่อยก็ดีแล้วก็กดเนี่ยเป็นช่องตรงซึ่งตรงนี้มันจะดูน่าเบื่อก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการขุดเหมืองที่เราได้หินเยอะมากแล้วก็ปลอดภัยดีนะซึ่งจริงๆตรงนี้พี่ก็คิดในใจแหละว่าจะตัดคัดดีไหมไอ้ช่วงที่แบบว่าพี่จะขุดแร่หาดูหน้าเบื่อด้ามเบื่ออย่างเงี้ยเพราะก็เนี่ยพี่มองตีเสร็จดึงแผดก็เหนื่อยชีวิตมันค่อนข้างไม่เล่าใจนอกจากเราจะไปลงดันแล้วก็ลุยแต่ตอนนี้อาหารก็ไม่เพียงพอนะจ๊ะกับข้าวกับปลาก็ไม่ค่อยมีดันมาคู่สเปลก็ยังไม่ค่อยแหลมอันนี้พี่ขอเผาหินไปก่อนละกันเอาของเก่าๆไปเผาไฟซะตอนนี้ก็มีไก่อยู่ตัวเดียวไข่อีก2ใบพี่ว่าพี่ทำอันนี้ดีกว่าทำฟาร์มจำได้ว่าไก่มันขึ้นมาใดไม่ได้ใช่ไหมโยนใส่เลยไม่ออกคือ2ใบเลยแย่
พอมีวิธีอะไรดีๆไอเดียเจ๋งๆออกละเดี๋ยวว่าจะล่อไก่มาลงช่องตรงนี้เยี่ยมหินสองอันแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเผาถ่านต่อละก็ดีนะแต่ก่อนตอนแรกมันโคกับชาโคเป็นโมเดลเดียวกันแต่ตอนนี้แยกโมเดลแล้วก็ดีนะไม่สิมันรู้สึกไม่เลือกทึกใจต้องออกไปต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เราเจอสเกลตันแล้วหลบหลังต้นไม้ฮ่าฮ่าฮ่าสเกลตันจะอย่างนี้พอมันเข้ามาก็สับ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 เยี่ยมเมื่อกี้เหมือนว่าเราจะได้ไม่มีซีฟคีปเปอร์อันแน่โอ้ไม่นะฉันจะโชว์สเปลมันโทโหไอเทมแล้วนะเว้ยนี่เห็นไหมมันยิงได้อ่อนดอยมากสเปลโอแมงบานเป็นรูแล้วความสวยงามหายไปแล้วแต่พื้นนี้มันเตี้ยดีนะแต่ดีพวกนั้นโอ้ยเข้าบ้านก่อนชิด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 เอาละอย่างน้อยก็เดเมจได้ระดับหนึ่งวันนี้ไก่ก็ไม่ออกไข่อะไรต่อมีอะไรก็ยังไม่เสถียรเอาละเอานี่มาใช้แทนโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปซ่อมหาจังหวะออกไปซ่อมก่อนพวกแฟรี่มันดุมากชิงชิงนี่โอเคพอจะอุ๊ยหืมโดนยิงหลังเลยเหรอแฟรี่นี่โดนแค่2ดอกก็ตายละโดนสเปลแต่ยิงให้โดนแล้วกันปุ๊บนี่พอเราฆ่ามาได้ก็จะดอบเต็มแล้วก็วิ่งเก็บกันอุตลุดเข้ามาเข้ามาโอเคตรงนั้นมีซอมบี้แกมีเนื้อไหมเยี่ยมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคตรงนี้มีใครเอาสองตัวสองตัวเยี่ยมไก่จ๋ามานี่เร็วกุ๊ก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 จะติดบั๊กสิมึงทำไมแกถึงติดบั๊กน่ะมาดีมาเลยไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้นะนายต้องเข้าใจฉันสิเดี๋ยวได้ซีดมาหน่อยมาสิมาเร็วจะดิ้งดุเดือดอะไรนักหนานี่ไงเสร็จละโอเคขอเก็บนี้ก่อนเยอะเหลือเกินอย่างน้อยก็ทำสเปลยิงต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ระดับหนึ่งมาสิมาดีมาดีไม่ให้จังหวะจะไอ้นี่เลยอ้อยอ้อยหืมอยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรอไฟรีเต็มบ้านเลยฉันว่าฉันจะหายบ้านแล้วนะเฮ้ตอนนี้พี่ว่าพี่ทำงานที่ค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งก็คือการประดับบ้านเอาเลยจะเอาเลยหืม attention all unit เอ้ยๆทำไมขึ้นแค่นี้ฉันยังขึ้นไม่ได้ไอ้ไก่นี้ฉันขอเชื่อเลยแล้วกันไม่ได้นะ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 ไม่ได้เข้าบ้าน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 อุ้ยแฟรี่มันเยอะจังเลยเอาละตรงนี้ก็จริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวจู่จอเหลืองงงเอาละจริง
คลิปขี้ก็มีเท่านี้แหละก็คงไม่มีอะไรมากมายนักหรอกเขาถืออะไรดีถือดาบละกันเอาละก็คงจะขอตัดคลิปจบเพียงเท่านี้ละกันนะโอเคเมื่อกี้ตีตัวทอตัวเองอีกถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการแคสเกมของพี่ในครั้งนี้กันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายวืด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 เจอกันคลิปหน้านะฮี